กฟผ.แจ้งมาตรการช่วยค่าไฟรอบล่าสุดใช้ฐานเดือนกุมภาพันธ์ช่วยค่าไฟตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมตามนี้สวัสดีครับแฟน First Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้มีข่าวออกมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนล่าสุดนะครับก่อนไปรับฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนข่าวสารที่ดีในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวนี้กันได้เลยครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าช่วงโควิด -19 สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยรอบล่าสุดเปลี่ยนเป็นใช้ฐานจากค่าไฟเดือนกุมภาพันธ์2563จากกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.หรือ PEA ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเนื่องจากผลกระทบของโควิด -19 ด้วยการจะลดค่าไฟฟ้าเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2563โดยใช้ค่าไฟของเดือนมีนาคม2563เป็นฐานแต่กลับถูกผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมากโวยเนื่องจากเดือนมีนาคมนั้นค่าไฟเริ่มแพงแล้วและเป็นช่วงเดือนที่ประชาชนได้รับผลจากโควิด -19 พร้อมเรียกร้องให้ใช้ค่าไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์เป็นฐานตามที่ได้มีการประกาศจากกระทรวงพลังงานก่อนหน้านี้ล่าสุดเมื่อวันที่5พฤษภาคมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ออกประกาศใหม่เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโดยเปลี่ยนเป็นใช้ค่าไฟเดือนกุมภาพันธ์2563เป็นฐานและลดค่าไฟในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2563สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทขึ้นต้นด้วย111ใช้ไฟฟ้าฟรี3เดือนส่วนประเภทที่ขึ้นต้นด้วย112และ12ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์เป็นหน่วยเดือนฐานสำหรับการคิดค่าไฟฟ้าดังนี้1น้อยกว่าหน่วยเดือนฐานจะคิดหน่วยตามที่ใช้จริง2ไม่เกิน800หน่วยจะคิดหน่วยเท่ากับหน่วยเดือนฐาน3เกิน800หน่วยแต่ไม่เกิน 3,000 หน่วยจะคิดหน่วยเท่ากับหน่วยเดือนฐานลบส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐานคูณ 50% 4เกิน 3,000 หน่วยจะคิดหน่วยเท่ากับหน่วยเดือนฐานบวกส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐานคูณ 70% หมายเหตุสำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม2563จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าใช้ไฟฟ้าเพิ่มอีก 3% ขอขอบคุณข่าวจากกระปุก .com นะครับนี่ก็เป็นมาตรการล่าสุดที่ออกมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเยียวยาให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วงโควิด -19 ฟันเฟิร์สก็เห็นด้วยนะครับที่จะไม่ใช้ฐานการคิดค่าไฟของเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเดือนที่ค่าไฟสูงมากทั่วประเทศฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารที่ดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ